าะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างขยับไปที่วันศุกร์นะครับผมมวยมันวันศุกร์ก็กลับมาที่เวทีรังสิตนะครับผมเอารอบเดียวพอนะรอบเดียวพอเพราะว่ารอบหลังยังไม่เรียบร้อยหรือว่าพี่น้อยพี่โน้ตได้มาแล้วได้เหมือนกันเพราะว่าก็เมื่อกี้ที่เราคุยยังไม่เรียบร้อยรอบแรกรอบเดียวรอบแรกรอบเดียวรอบแรกรอบเดียวเน้นรอบแรกเลยแต่คืออันนี้คือแต่ว่าเดี๋ยวยังไงช่วง2คือเขาจัดเต็มอยู่แล้วเลยใช่นะครับผมเพราะว่านี่คนอาจจะถามเยอะพอเห็นไปรายการวันนี้ของทางเป็นที่ดีอ่ะถามมาเยอะว่าเขายังไม่เรียบร้อยใช่ยังไม่เรียบร้อยแต่เย็นนะครับผมว่ามีการปรับเปลี่ยนกันเยอะนะครับผมก็เอาเป็นว่าหลักๆก็คือช่วงแรกนี่คือลงตัวมาแล้วนะฮะสำหรับมวยมันวันศุกร์นะครับผมก็ทีมงานคนจัดเขาก็ปวดหัวทุกทีมแหละใช่ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนทีมไหนอะไรศึกไหนก็แล้วแต่พี่โน้ตเวลามวยมันถอนตัวเนี่ยเขาต้องโทรไปหาซ้อมอยู่ไหมพร้อมไหมน้ำหนักเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าง่ายนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณไปเอามาต่อยได้เลยไม่ใช่เขาต้องดูว่าคุณมีความพร้อมอยู่ระดับไหนบางทีก็มองว่าไอ้ตัวนี้ได้แต่ไอ้คู่ชกที่จะมาแทนก็ไม่พร้อมอีกคือมันโหเยอะครับนะครับคู่แรกครับผมมาเพชรน้องฟาร์มจากติ๊กอุบลนะครับผมเจอกับเจ้าพญาไฟสิงห์เนวินกาลเซนครับผมพิกัดที่เจอกันตรงนี้108ปอนด์เพชรน้องฟาร์มคู่แรกนะครับเอาสั้นๆง่ายๆเลยเพชรน้องฟาร์มครับคู่ที่2ครับยอดอมรินทร์รถสวยจาเจสายพริ้วกับนิโรธสบุญมิลิต109ปอนด์นิโรธช่วงหลังๆดีนะใช่ป่ะใช่ใช่นิโรธอ่ะช่วงหลังๆอ่ะดีขึ้นเยอะเลยก็แข็งแรงอ่ะและเดินไปละนิโรธอ่ะเดินไปละนิโรธนิโรธสบุญมิลิตชนะยอดเอกนะชลบุรีนะชนะ2ครั้งคือได้ลุ้นกว่านะต่อยไปแล้วต่อยไปต่อยมาเนี่ยได้ลุ้นกว่าคือยิ่งมากยกนิโรธนี่คือมันเดินขวางหน้าค้ำดันแทงอะไรเป็นหมดทุกอย่างละก็นิโรธอ่ะนิโรธชอบส่วนคู่ที่3กระดูกเหล็กออัจฉริยะกับเด็ดขาดปอพงสว่างคู่นี้อยากกระพริบตาบอกเลยอยากกระพริบตาใครน็อกใครน็อกใครนะไอเด็ดขาดรุ่นพี่กระดูกดีแต่กระดูกเหล็กก็ไม่ธรรมดาซ้อมอยู่กับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อนะครับกระดูกเหล็กมาซ้อมอยู่เนี่ยเสาเอกเสาโทพวกคมมาตักอะไรพวกเนี้ยคู่เนี้ยหนักแรงด้วยกันทั้งคู่หนักแรงด้วยกันทั้งคู่ต้นๆถ้ากระดูกเหล็กโดนของเด็ดขาดเนี่ยหล่นได้นะหล่นได้แต่ว่าปลายเนี่ยปลายเขียบขาเด็ดขาดเนี่ยเด็ดขาดนี่มันรุ่นพี่ที่พี่แจ๊พูดทั้งหมดเลยนะไอ้ไม่ว่าจะเป็นคมเพชรโอ้ยรุ่นก่อนโกโก้อีกรุ่นก่อนอองลีรุ่นก่อนพันพยักษ์อีกนะเด็ดขาดเป็นหนึ่งในชุดมนุษย์ทองคำของชัยพวกไอ้การกอกรรมนาถไอ้หนุ่มเทศบาลสมัยก่อนน่ะใช่ครับตอนนั้นนี่แหละอ๋อรุ่นนี้เลยพระจันทร์ฉายนั่นแหละรุ่นเนี้ยใช่ป่ะไอ้กระดูกเหล็กเนี่ยเบอร์มวยเนี่ยไม่ถึงเด็ดขาดหรอกแต่ว่าสภาพกระดูกเหล็กดีกว่ามาซ้อมอยู่กับอาจารย์สุรัตน์แต่คู่เนี้ยใครพลาดก็หล่นพี่โน้ตพาด้วยคู่เนี้ยถ้าใครพลาดก็ลงไปไอ้เด็ดขาดเตะขาเจาะยางไปมาอาวุธมันแรงมากแต่กระดูกเหล็กก็หนักเหมือนกันไม่ใช่ไม่หนักนะแต่รุ่นน้องก็ดู3ยกอ่ะเด็ดขาดดูว่าหลักทำได้แล้วราคามั้ยครับประมาณนั้นแหละไม่มาก็ข้าวเด็ดขาดไปก่อนก็ได้รุ่นนับน็อกต้นๆแต่ว่าถ้าไม่นับไม่น็อกเนี่ยสภาพเนี่ยมันจะเป็นรองทางด้านของกระดูกเหล็กมั้ยนะครับอ่ะคู่เอกนำรายการครับมาแล้วครับเฉียบขาดมาแล้วเฉียบขาดมาแล้วเฉียบขาดปะวงสว่างครับผมเจอกับยอดอีสานรถสวยตะเจ๋สายพริ้วครับก็เฉียบขาดคราวนี้ได้ไป 500,000 ไงและมารอบที่ผ่านมาโอ้เค้ามาแบบว่าด้วยความคึกคักอย่างมากนะแต่ว่าตรวจโควิดไม่ผ่านกลับบ้านไปน้องมันก็เสียใจนะน้องมันเสียใจตรงที่มันบอกว่าตรวจที่หน้าเวที2ขีดไม่ผ่านแต่พอกลับมาตรวจที่โรงพยาบาลตรวจที่โรงแรมที่พักไม่มีไม่เจอแต่ว่าเขายกออกไปแล้วไงเขายกออกไปแล้วนี่แต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าไฟก่อนหน้าที่ถอนไปล่าสุดเนี่ยไม่ได้อัดฉีดนะน่าเจ็บใจมากกว่านี้นะพอดีได้อัดฉีดเงินยังเหลืออยู่ใช่ก็เลยผมฝากด้วยก็แล้วกันนะบางทีมันก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับฟังเราหรือเปล่านะใช่ป่ะพี่โน้ตถ้าสมมติว่าตรวจหน้าเวทีไม่ผ่านคุณไปโรงพยาบาลเลยรีบไปโรงพยาบาลเลยไปตรวจอีกทีนึงเพื่อความชัวร์เพราะว่านักมวยจะได้ไม่ต้องเสียโอกาสถูกมั้ยจริงการรักษาผมไปคุณไปตรวจที่โรงพยาบาลมาเลยมาเร็วไปเลยมอเตอร์ไซค์หรืออะไรแล้วแต่ไปที่โรงพยาบาลถ้าสมมติว่าแพทย์ยืนยันว่าโอเคคุณไม่พบเชื้อไม่2ขีดนะให้โอกาสเขาแต่ผมไม่แน่ใจว่าการตรวจของเฉียบขาดครั้งแล้วเนี่ยตรวจครั้งเดียวเห็น2ขีดแล้วไปเลยหรือเปล่าหรือมีการตรวจซ้ำหรือเปล่าด้วยนะครับจริงๆก็น่าถ้าสมมติว่าพอน้องไปตรวจซ้ำแล้วมันผ่านนะอืมก็ให้โอกาสน้องนะทีมงานอะไรการเก็บตัวโอ้สนามเป็นเรื่องหลายคนเขาก็การจะมีรายการก็ไม่ใช่ง่ายนะช่วงแบบยุคเวลานี้ถึงแม้รายการจะเยอะก็จริงแต่ก็นักมวยก็ไม่น้อยนะครับนะก็เฉียบขาดมันสู้ตายแหละผมว่าช่วงหลังๆอ่ะใช่ป่ะพูดถึงว่ามันได้ลุ้นเนี่ยเพราะคราวที่แล้วมันได้ไป 500,000 น่ะเด็กขวัญกำลังใจมันมาไงเต็มมาเต็ม
แต่ว่าก็นู่นเนี่ยก็ต้องไปลุ้นท้ายๆอีกอ่ะใช่ป่ะต้นก็ไม่ง่ายครับต้นก็ไม่ง่ายก็ลุ้นกันปลายๆแล้วกันชกทีไรก็ไม่เคยสบายตัวสบายใจทีนะเจ็บกับคือต้องเจ็บตัวก่อนทุกครั้งอ่ะนะเป็นมวยประเภทนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับค่ายมวยปอวงสว่างครับทางยอดอีสานก็ล่าสุดก็มีชนะคะแนนเพชรนิรันดร์มานะครับเมื่อช่วงเดือนมีนาก่อนหน้านั้นก็ชนะพันศักดิ์เพชรบอกว่าเพชรนิรันดร์น่าจะเลิกแล้วนะครับชอบใครพี่วันศุกร์ก็มันสุดยอดอีสานก็เฉียบขาดเฉียบขาดเนี่ยถ้าใครชอบเฉียบขาดได้ลุ้น5ยกอ่ะน้องมันสู้แน่นอนนะครับสู้แน่นอนอ่ะเพียงแต่ว่าต้นอาจจะอึดอัดหน่อยนะครับครับและเฉียบขาดคือมันได้ใจแฟนมวยไปแล้วไงครับมีคุณสาธิตวัยวัฒน์นะบอกว่าชอบเหนือธรณีจัดเต็มครับก็น่าจะเมื่อวันของวันพฤหัสนะเผื่อด้วยพี่เผื่อด้วยฝากด้วยนะครับผมอ่ะยังไงก็ส่งคอมเมนต์นะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับนี่เราไล่กันเนี่ยขนาด3วันนะพุธพฤหัสศุกร์นะพี่เราคุยกันนี่เกือบชั่วโมงกว่าเลยนะชั่วโมงกว่าแล้วใช่ชั่วโมงกว่าเลยนะนี่คือไม่นับช่วงที่เราเล่าข่าวนะเอาทัศนะอย่างเดียวใน3รายการนะแต่ถ้าให้ด่าใครในนานกว่านี้นะรอเล่นนะครับโอ้ดูด้วยเอาอ่ะนะเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง